สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ EC Focus กับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะวันนี้รายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามก้าวต่อไปของรัฐบาลนะคะในการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve ผ่านแผนยุทธศาสตร์5ปีของ BOI ค่ะซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะเริ่มต้นในปี2566ไปจนถึงปี2570นะคะเป็นมาตรการที่สำคัญมากๆในการจะวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรมและบริการขั้นสูงในอนาคตค่ะในแผนยุทธศาสตร์การลงทุน7ปีที่เริ่มตั้งแต่ปี2558ถึง2565ที่กำลังจะหมดอายุลงก่อให้เกิดการลงทุนใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้เริ่มอย่างรากลึกและเติบโตไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยในอนาคตและเพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนดำเนินการไปอย่างราบรื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป BOI จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่มีระยะเวลาการดำเนินการ5ปีเริ่มตั้งแต่ปี2566ไปจนถึงปี2570โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นหับหรือศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนใน5ด้านค่ะได้แก่1 Tech Hubเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านดิจิทัลศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆและอุตสาหกรรมอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2. BCG Hub เป็นศูนย์กลางการลงทุนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพพลังงานหมุนเวียนอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3. Talent Hub เป็นศูนย์รวมผู้มีศักยภาพจากทั่วโลกเช่นผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทักษะสูงผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยกลุ่มสตาร์ทอัพไปจนถึงนักลงทุนและก็ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง 4. Logistics and Business Hubเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคหรือ Regional Headquarter ธุรกิจบริการธุรกิจด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศและ 5 ค่ะ Creative Hub เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์เกมและ e-sportโดยใช้ศักยภาพด้านวัฒนธรรมของไทยผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เวทีโลกโดยคุณนฤทธิ์เพื่อเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหับใน5ด้านนี้ BOI จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์มาสู่การให้น้ำหนักกับการเป็นผู้บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนจากทุกหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกและผู้เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวโดย BOI วางเป้าหมายให้บรรลุผล3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ก็คือ innovativeเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านที่2คือ competitive เป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวได้เร็วและสร้างการเติบโตสูงและด้านที่3นะคะก็คือ inclusive เป็นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งการสร้างโอกาสและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยสำหรับผลที่ได้จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปีฉบับนี้คาดว่าจะเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากรไทยเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 9,300 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 300,000 บาทต่อปีปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ20เมื่อเทียบกับปริมาณปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านธุรกิจการเป็นผู้นำในภูมิภาคในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นรถยนต์ EV ดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์บริการสุขภาพและการแพทย์ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศศูนย์กลางบุคลากรทักษะสูงและเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงในภาคต่างๆของประเทศค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะ
ณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ